บางคนพลิกผันไปในทางร้ายบางคนพลิกผันไปในทางดีแต่บางคนพลิกผันไปในทางดีหรือร้ายอย่างเฉียบพลันชนิดที่เรียกว่าพลิกฝ่ามือพระเจ้าประเสนที่โกศลราชาแห่งแคว้นโกศลมีพระมเหสีเด่นอยู่พระองค์หนึ่งคือพระนางมัลลิกาทรงมีชื่อเสียงดังมากและเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญสำคัญหลายเหตุการณ์เช่นคราวหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงฝันร้ายน่ากลัวโหหลวงจึงกราบทูลให้แก้ฝันด้วยการให้ประกอบพิธีบูชามหายัญซึ่งต้องฆ่าคนและสัตว์ใหญ่เป็นเครื่องเส้นสังเวยอย่างละ500เช่นแพะแกะสุกรวัวควายและคนก็ต้องจับมาฆ่าให้ได้ชนิดละ500จึงเกิดมหากรรมไล่ล่าชีวิตเป็นการใหญ่เลยทำให้เมืองสาวัตถีที่เคยสงบสุขกลับโกลาหลน่ากลัวเหมือนนรกทั้งคนทั้งสัตว์ต่างตกใจและกลัวตายจึงส่งเสียงร้องเสียงดังอึ้งมีสำหรับคนเมื่อถูกจับตัวไปก็ร้องไห้ค่ำควรวญฟังดูหวยหวนน่าเวทนาเดือดร้อนถึงพระนางมัลลิกาทรงฟังเสียงอื้องนั้นแล้วพระนางก็ตัดสอบถามจนได้ความว่ามาจากการที่พระสวามีฝันร้ายเป็นเหตุจึงทรงสงสารพวกสัตว์และคนที่จะถูกฆ่าและเมื่อทรงเห็นว่าเป็นคนจำเป็นที่จะต้องเข้าไปช่วยแก้ไขสถานการณ์พระนางจึงเสด็จไปต่อว่าพระสวามีมหาราชทำไมพระองค์ถึงทรงทำอะไรแบบไม่ฉลาดอย่างนี้พระพุทธเจ้ายังอยู่ทั้งองค์ทำไมไม่เสด็จเข้าไปถามมัวแต่ทรงเชื่อแต่โหหลวงผู้เบาปัญญาอยู่ได้พระเจ้าประเสนที่โกศลพระสวามีทรงยอมทำตามที่พระนางเสนอจึงเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ที่วังเชตวันแล้วเล่าความฝันถวายหลังจากทรงฟังเรื่องที่พระเจ้าประเสนที่โกศลเล่าถวายแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมโปรดผลออกมาก็คือพระราชาสั่งยกเลิกทำพิธีบูชามหายัญแบบสังเวยด้วยชีวิตคนและสัตว์สรุปได้ว่าทั้งคนทั้งสัตว์หลายพันชีวิตรอดพ้นจากการถูกฆ่าบูชามหายัญก็เพราะพระปัญญาของพระนางมัลลิกาพระราชินีที่มีความฉลาดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ปัญญาของพระนางเป็นประเภทปัญญาที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดเพื่อยืนยันเรื่องนี้ผมขอนำเรื่องของพระนางจากคัมภีร์ที่พระพุทธโฆสะเล่าไว้มาเล่าต่อพระนางมัลลิกาว่าโดยชาติกำเนิดแล้วเป็นลูกสามัญชนครอบครัวยากจนพ่อแม่มีอาชีพเก็บดอกไม้มาทำพวงมาลัยขายทุกวันจะพากันไปสวนดอกไม้ของหลวงเพื่อเก็บดอกไม้มาทำพวงมาลัยขายรายได้จากการที่ทำให้พอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวไปในแต่ละวันวันหนึ่งขณะที่สามพ่อแม่ลูกง่วนอยู่กับการเก็บดอกไม้ก็มีชายหนุ่มร่างงามคนหนึ่งขี่ม้าเข้ามาในสวนท่าทางอิดโรยอ่อนล้าเหมือนเดินทางมาไกลและต้องการความช่วยเหลือบ่าวมัลลิกาเห็นดังนั้นจึงเข้าไปทักทายเมื่อทราบว่าเขาต้องการน้ำดื่มจึงแบ่งน้ำดื่มที่มีติดตัวมาให้แต่ก่อนให้ดื่มเธอคิดได้ว่าชายคนนี้กำลังกระหายน้ำธรรมดาคนกระหายน้ำเมื่อได้น้ำจะรีบดื่มอึกๆเลยการรีบร้อนดื่มอาจทำให้เขาสำลักได้แล้วจึงเอาดอกไม้ใส่ลงไปทำให้ชายหนุ่มต้องดื่มอย่างระมัดระวังจะรีบดื่มตามที่อยากดื่มไม่ได้เขาต้องค่อยๆเป่าแหวกดอกไม้ออกไปก่อนจึงดื่มได้ประหลาดจริงฉันหิวน้ำอยากดื่มเต็มแก่แต่เธอกลับทำให้ฉันต้องชะงักทำไมเธอจึงทำอย่างนั้นชายหนุ่มถามหลังจากวางขันลงนายท่านมัลลิกาเอ่ยตอบคนดื่มน้ำเพราะความหิวกระหายทำให้สำลักได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
เพื่อให้ท่านปลอดภัยฉันจึงต้องใส่ดอกไม้มากั้นไว้อย่างนั้นหรอชายหนุ่มอุทานพร้อมกับประทับใจในความฉลาดของหญิงสาวแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อได้แต่ยิ้มขอบใจและควบไม้จากไปวันรุ่งขึ้นสามพ่อแม่ลูกตกใจเพราะมีคนมาแจ้งให้ทราบว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลมีพระราชองค์การให้มาเชิญตัวลูกสาวเข้าไปในวังและยิ่งงงมากเมื่อคนที่มาแจ้งว่าพระราชาให้มาขอลูกสาวไปเป็นพระราชินีเรื่องเป็นจริงอย่างว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เชิญตัวมัลลิกาเข้าไปในวังแล้วครู่เดียวชายหนุ่มรูปงามที่พบเมื่อวานก็ปรากฏกายต่อหน้าเธอเขาคือพระเจ้าประเสนที่โกศลพระราชาหนุ่มแห่งแคว้นโกศลขณะเผชิญหน้ากันมัลลิกาแม้จะตื่นเต้นหวั่นไหวแต่ก็ตั้งสติข่มความรู้สึกพร้อมกับฟังพระราชาตัดเล่าถึงความประทับใจของพระองค์ที่มีต่อนางสุดท้ายเธอได้ยินพระองค์ตัดบทว่าเพราะเหตุนี้จึงอยากได้นางมาเป็นอัครมเหสีคู่ราชบัลลังก์มัลลิกาหญิงสามัญชนชั้นต่ำสุดสามารถปรับตัวได้ดีหลังจากครองตำแหน่งพระราชินีได้ไม่นานก็สามารถครองพระทัยพระสวามีได้เหนือพระมเหสีพระองค์อื่นพระราชาทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้พระนางว่าราชกิจเคียงคู่กับพระองค์และโปรดเกล้าให้เป็นพระอัครมเหสีพระมเหสีผู้เป็นเลิศกว่าพระมเหสีพระองค์ใดนี่แหละคือที่มาที่ไปของพระนางมัลลิกาผู้มีชีวิตพลิกผันแบบพลิกฝ่ามือชั่วเวลาแค่ข้ามคืนแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบเรื่องนี้แล้วอาจคิดว่าเป็นดราม่าแล้วหัวเราะพร้อมทั้งอุทานว่าอะไรกันแค่น้ำดื่มขันเดียวเปลี่ยนชีวิตหญิงยากจนได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือบุญคืออะไรเช้าวันนั้นขณะเดินถือขนมที่ซื้อมาจะเอาไปกินเองที่สวนหลวงสาวขายพวงมาลัยคนนี้ได้พบพระเจ้าออกบิณฑบาตจึงเกิดศรัทธาเอาขนมใส่บาตรพระพุทธเจ้าก็ทรงรับและเสวยแล้ววันนั้นเองตอนบ่ายแก่ๆเธอก็ได้พบพระเจ้าประเสนที่โกศลพระราชาหนุ่มผู้เข้ามาพลิกชีวิตของเธอสติปัญญาแบบเล่าๆยากเหลือเกินที่จะให้ยอมรับว่าการทำบุญเพียงแค่นั้นจะส่งผลไปไกลขนาดนั้นแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งตามหลักปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีก็พอได้คำตอบว่าเป็นไปได้ที่บุญครั้งนี้เป็นตัวเชื่อมโยงหรือเปิดทางให้บุญเก่าที่ทำไว้แต่ชาติก่อนๆให้ผลว่ากันตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาแล้วตำแหน่งพระราชินีนี้ที่ส่งได้มานี้น่าจะไม่ใช่ผลบุญแค่ถวายขนมแด่พระพุทธเจ้าในชาตินี้เท่านั้นพระนางน่าจะได้สร้างบุญเพื่อการได้ยศศักดิ์อย่างนี้มาแต่อดีตชาติแล้วหลายต่อหลายชาติแม้ไว้ในการมาเกิดในชาตินี้กรรมใกล้ตายจากชาติที่แล้วส่งผลให้มาเกิดในครอบครัวระดับล่างแต่ว่าบุญเก่าสำคัญที่ทำไว้พร้อมแล้วก็ได้แรงกระตุ้นจากบุญใหม่ที่ถวายขนมเป็นภัตตาหารแด่พระผู้รับองค์สำคัญคือพระพุทธเจ้าก็ได้โอกาสพร้อมกันหลั่งไหลให้ผลแบบพลิกชีวิตอย่างคาดไม่ถึงนอกจากได้ส่งทำบุญสำคัญมาแล้วพระนางอาจจะได้เกิดเป็นหญิงสูงศักดิ์มาแล้วหลายต่อหลายชาติและอาจได้เคยใช้ชีวิตร่วมกับพระเจ้าประเสนที่โกศลและทำให้พระองค์ประทับพระราชหฤทัยมาแล้วหลายต่อหลายชาติเช่นกันความประทับใจในอดีตชาติอย่างฝังใจมิฉะนั้นแล้วพระองค์คงไม่เกิดลักแรกพบในพระนางอย่างแน่นอนทั้งที่พระนางอยู่ในเรือนร่างที่ส่อมซอเมื่อว่าตามหลักอภิธรรมแล้วรักแรกพบนี่ถือเป็นเรื่องรักแบบอสังขาริกคือรักที่ไม่ต้องมีใครหรืออะไรมาชักจูงให้ต้องคิดนานนอกจากบุญที่ทั้งสอง
ได้เคยสร้างร่วมกันมาชักนำมาพบปะพูดคุยเลยถูกใจอย่างนี้เรียกกันว่าบุพเพสันนิวาสการได้อยู่ด้วยกันมาแต่ชาติปางก่อนคำอธิบายเมื่อสักครู่ผมอยากให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าความคุ้นเคยมาแต่อดีตชาตินี้เองที่ทำให้พระนางปรับตัวได้ไวและได้ดีกับสถานะใหม่ไม่อย่างนั้นแล้วคงจะแก้ๆกังๆอยู่นานยิ่งหากจะพูดถึงชาติปัจจุบันด้วยแล้วยิ่งไม่มีเหตุปัจจัยให้พระนางได้เรียนรู้และปรับตัวได้ไวขนาดนั้นแน่นอกจากประสบการณ์รอบตัวมีแต่เข้าสวนหาเก็บดอกไม้ไม่เคยได้คุ้นเคยกับชาววังแม้แต่น้อยเอาเถอะฤทธิ์ของบุญแม้ทำครั้งเดียวแต่เป็นบุญสำคัญก็อาจไปเชื่อมโยงกับบุญเก่าได้แล้วแผลงฤทธิ์ให้ผลออกมาอย่างน่าอัศจรรย์